ถ้าเขาจะค้านเนี่ยเขาก็จะต้องค้านแบบเจาะเจาะไปที่รัฐมนตรีบางคนเพื่อที่จะทำให้เกิดการหลุดจากตำแหน่งและตัวเองก็จะเข้าเสียบจะไม่หวานแหจะไม่หวานแหนะเขาจะอาจจะเลือกแล้วก็เจาะในลักษณะนั้นนะนั่นคือการทำหน้าที่ที่คาดว่าถ้าหากว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแต่จะไม่หวานแหหรือว่าไม่โจมตีนายกอะไรแบบนี้แต่จะเลือกว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนซึ่งรัฐมนตรีคนที่อาจจะถูกเจาะก็มีความเป็นไปได้หมดแหละสองพรรคที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะถูกเจาะก็คือพรรคชาติไทยพัฒนากับพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะถูกเจาะได้เหมือนกันนะส่วนอะไรถึงเป็นสองพรรคนี้อาจารย์ด้วยขนาดใกล้เคียงกันด้วยขนาดที่จะสามารถเข้ามาแทนได้